อันนี้อยู่ในเกม No Rest for the Wicked นะครับก็เป็นผู้สร้างเดียวกับโอลินะครับผมเคยเล่นโอลิมาก่อนเนอะแล้วก็ชอบนะครับสำหรับเกมโอลินะครับเพราะว่าทีมอาร์ตแล้วก็เนื้อเรื่องดีมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเมนูก่อนคอนโทรมีอะไรบ้างนะก็ต้องขอบคุณทางผู้พัฒนาด้วยนะครับที่มอบเกมนี้มาให้นะครับมีแพรลี่มีเมนแฮนด์ลูนโอ้โหผมว่าเดี๋ยวต้องให้เกมสอนหน่อยนะเปิดวีซิงใบนะจะได้เป๊ะซินิม่าเนี่ยแหละนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจะมีอยู่2ตัวนะผู้ชายผู้หญิงนะแบบว่าเลือกสีได้ด้วยนะแต่เลือกหน้าไม่ได้เดียนะขี้เกียจปรับมากแล้วอันนี้ดูหล่อสุดแล้วนะผมว่าโอเคประมาณนี้นะเน้นเล่นนะฮะอ๋อนะลุยเลยCreate the dream name your dream color land นะนี่เราของเราชื่อคาราแลนนะอันนี้เขาบอกว่าแบบเนื้อเรื่องนะฮะมันจะเป็นการเดินทางของคุณนะผ่านสักค่านะครับแต่ว่าโลกของเรานี่คือคาราแลนนะนี่ไม่มีอะไรนะเขาพูดถึงแบบว่า early access อะไรอย่างเนี้ยนะฮะWhen I was a child เมื่อครั้งที่ข้ายังเป็นเด็กนั้นอัมการ์ดเราเลยข้าฟังหลายเรื่องเลยเขาบอกว่าเพสติเรนเนี่ยแปลงให้หน้าของคนกลับหน้าออกมาทำให้แขนขาเติบโตในขณะที่คนอื่นไม่สามารถแต่โลกนั้นเกือบจะล่มสลายเมื่อคราวที่มันตื่นขึ้นและเธอก็อธิษฐานแต่เดสริต้องไม่กลับมาแล้วคุณจะกลับไปนะในระหว่างที่ทำได้นี่เป็นเกาะไม่ใช่นิทานงานนี่มันไร้สาระมากเลยมันไม่คุ้มค่าเลยที่จะพาพวกเขาขึ้นหาดนี่ฮะโอ้ยเราโอเคระบบการเล่นเกมนี้ก็ไม่เคยเล่นนะฮะลองดูก่อนละกันเป็นไอเดียที่แย่มากที่ให้เธอขึ้นมาบนเรือเธอเซเลมเดินทางไปยังสักรา
ข่าวลือก็ต้องเป็นของจริง The Pestilence กลับมาแล้วหวังมาลาวก็ว่าแกเป็นนักฆ่าคนเดียวบนเรือนี่มันไม่ดีแน่อะไรอย่างไรควรจะเผาเกาะนี้มาเป็นพันปีที่แล้วแล้วไม่ควรจะกลับมาอีกเราได้ฝ่าครึ่งหนึ่งของทะเลไร้ชีวิตแห่งอาเชนมาแล้วพวกแกแค่มากลัวหินเนี่ยนะไอซ่าไอโซโคจะไม่คุยกับแกหรอกกัปตันอยากจะคุยกับคุณหน่อยข้างบนนั่นนะไปไม่ได้นะเราปีนไปแต่ถ้าปีนเร็วก็กดขานะนายทำให้คนของฉันไม่พอใจสริฟเราเคยค้าขายกับคนอื่นมาก่อนเหมือนกันแต่จะไม่เสียใจนะที่มาหน้าน้ำอย่างนี้และเมื่อนายออกจากเรือไปฉันรับเงินมาให้ส่งนายไปยังซาคาไปตัวเป็นๆฉันจะทำแต่ไปยังพื้นที่ของนายและอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเราเทียบฝั่งวอร์ดจะบอกนายเองกด A กลายเป็นว่าเป็นวิ่งด้วยนะนี่ห้องเราใช่ไหมเห็นนะเป็นระบบรู้ด้วยนะภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงกันนะโอลีนี่สวยมากเนื้อเรื่องดีมากๆเลยนะฮะผมอยากจะบอกตอนที่ผมเล่นเนี่ยแต่ว่าเห็นคนดูแบบว่าเห็นคนดูแบบดูน้อยอ่ะก็เลยไม่ได้ภาคไปนะแต่เล่นจนจบนะกด X ตีนะต่อยนะแนะนำให้ใช้จอยนะเกมนี้ทำลายสเบียงแม่งเลยนะตันแม่งพูดจาแบบหมาไม่แดกนะรับไม่ได้ทำลายข้าวของมันซะไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วพวกมึงสเบียงมีไม่พอกูทำลายหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหมีเหรียญด้วยวะกดไลค์เก็บวะกดวายนะกดวายเก็บมีความสั่นนิดนึงความสั่นไหวนิดนึงเอฟเฟกต์ดีนะฮะภาพเรื่องภาพเรื่องอะไรทีมนี้นี่เขาทีมอาร์ตเขาดีจริงๆนะยังต้องเรียนระบบการเล่นกันสักพักเฮ้ยนายช่วยหน่อยได้ไหมช่วยทำอาหารหน่อยช่วยไปเอาเห็ดบนชั้นวางแล้วก็สมุนไพรตรงโต๊ะหน่อยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะปรุงอาหารเฮ้ยเข้ามาใน Food Inventory นะฮะแสดงว่าแม่งต้องมีการค้าฟู้ดด้วยเกมนี้ไม่ใช่เกมที่เล่นได้แบบได้ลื่นแน่เลยนะต้องผ่านความยากลำบากกันอีกแล้วนะค่ายดีที่โอลีก็ไม่ได้เกมตีนน่ารักนะแต่เป็นเกมเล่นยากนะเกมเน้นแบบจังหวะเป๊ะๆเหมือนกันนะแต่ก็สนุกนะครับภาพสวยดีเนื้อเรื่องนี่สุดๆเลยนะฮะจริงๆอยากกลับไปเล่นอีกครั้งนะแบบอยากทำแบบเป็นภาคไทยเหมือนกันหลายเกมเลยนะที่รู้สึกแบบว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอยากให้แบบคนดูได้นี่นะได้ดูเกมดีๆไอ้ได้เข้าใจในเรื่องเกมดีๆด้วยกันนะฮะไอ้เขาบอกว่านี่นะผมแป๊บนึงนะผมขอเนี่ยเขาบอกว่าผสมช่วยทำอาหารใช่ไหมแล้วแบบนั่นแหละใส่น้ำทะเลลงไปนิดนึงแล้วก็ผงเฮ้ชัวนายจะกินเห็ดเลยก็ได้แต่มันสู้แบบปรุงแล้วไม่ได้หรอกเนี่ยเอาไปบ้างสิโอเคนะได้มัชรูมซุปนะฮะก็คือเรากิน
เรากินในนี้ก็ได้นะฮะเรากินมัชรูมก็ได้แต่ว่าถ้าเราปรุงน่าจะดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าแบบผมกดแล้วมันโอเคนะมันจะมีแบบฟังก์ชันปุ่มไปนี่อีกนะโอ้แล้วอย่างนี้ตอนเลือดอันนี้ปุ๊บเราก็กดขึ้นใช่ไหมมันก็จะกินเรื่องของเรามันอาจจะดูบาปหนาซะหน่อยแต่โบสถ์เนี่ยก็ยังต้อนรับทุกคนอาชญากรนอกศาสนาหรือแม้แต่ดาชาหรือแม้แต่นายมาในเกมที่เป็นยุคศักดินาอะไรเนี้ยโอเคนะลงไปดีกว่านะเพื่อกันเสียเวลาผมซ่อมเตียงด้วยตัวเองเลยมันดีแล้วล่ะตอนนี้ท่านจะแย่นะถ้าคุณนอนไม่หลับอ่ะ 2-3 สัปดาห์แรกนี่ผมแทบจะขยิบตาไม่ได้เลยโอ้แบบสภาพห้องนอนกูแม่งเหมือนคุกเลยเฮียตายใช่ปะทำลายข้าวของอีกไปผลจากคลังสินค้านะเว้นแต่ว่าแกจะโดนถอนนายไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวนะที่เราเอามาด้วยแต่อย่างน้อยสินค้าอย่างอื่นของเราก็ยังอยู่ตั้งแต่ที่นายขึ้นมาแกก็เป็นแค่อีกงานนึงอะนะผมคิดว่านายเป็นเหมือนพวกตำนานอะไรอย่างนี้แต่ตำนานเนี่ยมันปกติหรือเปล่าล่ะพวกเขาตายกันอ๋อตำนานก็คือตายนะต้องตายแล้วถึงเป็นตำนานมาเซอร์เวย์กันหน่อยนะไอตอนมานี่ผมมาทางนี้ป่ะเปล่านะลงมาแล้วงงแล้วลืมจริงๆมันน่าจะมีของอะไรให้เก็บอยู่นะอุตส่าห์เสียเวลาเดินมาแล้วแต่มันก็เป็นแค่การสำรวจธรรมดานะคนเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจเราเพราะเราชอบทำลายข้าวของแบบนี้นะก็เป็นไปได้นะอ๋อเราลงมาจากกระไดนี้เลยนะตรงๆดื้อๆเลยมานะนี่เราจะมาปราบโจรสลัดหรือไงวะโอ้แล้วนี่มันมีวิญญาณด้วยเมื่อกี้เพิ่งคุยกันไม่ได้วิญญาณนะฮะเป็นดาบอะไรคิดว่ามันเก็บแบบโซได้อะไรดีนะเขาบอกอินเวนทอรี่นะฮะเรากดตัวนี้เพื่อเข้าไปยังไอ้นี่นะฮะกด select นะ start นะไม่ได้ select นะฮะกด start นะถ้ากดคาเลยจะเข้าเมนูแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะเชโดตื่นเต้นแล้วนะฮะเสียงดนตรีแล้วเรื่องดนตรีไม่ต้องพูดถึงนะฮะค่ายนี้แม่งดนตรีแม่งสตรีทเลยนะมันก็คงค่อยๆสอนนะดูท่าทางเยอะนะฮะดูคงไม่น้อยแต่ถ้าเรากดแบบธรรมดาอันหนึ่งเพื่อนกด select มีอะไรกด select ก็คือเข้าเมนูเมื่อกี้นี้เลยนะโอเคแต่ถ้ากดสตาร์ทมันเหมือนกับคล้ายๆเวลาใช้เครื่องเพย์มันมีปุ่มตรงกลางปุ่มเดียวมันก็เลยเป็นเซตเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าแบบกดแค่ช็อตสั้นๆมันก็จะประมาณนี้นะแล้วให้เราเลือกว่าจะเอาไหนนะออกเมนูเซตติ้งโอเคนะฮะตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าโจมตีสตูนะฮะกด X นะฮะดีลโบนัสดาเมจโฮเอ็กนี่จะเป็นการชาร์จนะครับ
แล้วการหลบเนี่ยกด A นะเพราะฉะนั้นสเต็ปก็คือเน้นหลบเป็นหลักนะถือว่าดีนะแต่เดี๋ยวแม่งต้องมีแพรลี่แน่เลยนะโอ้แล้วมีสแตมิน่าด้วยว่ะเนี่ยมันจะทำให้เรายากมันมีบล็อกป่ะเดี๋ยวเน้นหลบเป็นเดียวเลยโอ้กิ้งขี่กิ้งยาวด้วยอย่างถ้าเราทิ้งระยะก็จะปลอดภัยก่อนนะโอ้เฮียไม่น่าเลยกูว่าทิ้งระยะก็ดีแล้วเออนี่นะเขานะรู้เรื่องแล้วมีโล่แล้วเมื่อกี้คิดอยู่จะบล็อกไงนะโอ้แล้วถ้าเรากดแบบนี้มันไม่สต็อปด้วยเว้ยเชี่ยแม่งเดี๋ยวยากจัดเลยนะทีนี้แล้วใส่ไปแล้วนะเขาบอกว่าแบบเวลาแบบกด LB ใช่ไหมชิลทูบ็อกนะฮะโอเคนะฮะก็คือลองกดโฮแบบนี้ดูนะฮะแต่ไม่รู้มันจะมีแบบมันจะมีการพังของไอ้นี้ด้วยหรือเปล่านะคิดว่าไปทางนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่านี่ว่าจอมันมืดๆไปหน่อยวะนะมืดเป็นหนึ่งเดี๋ยวตอนสว่างๆก็คงรู้เรื่องนะแต่เกมนี้อาจจะเน้นโทนมืดเป็นหลักนะดักดาร์กนิดหนึ่งนะล็อกได้มั้ยกดเอาเยอะเฮียแม่งมีสแตมิน่าแม่งมีมันมีเวลาบล็อกแล้วมันเสียนี่นะคือมันต่อมาจังหวะ2อ่ะคือสแตมิน่าเรามีจำกัดนะแม่งแล้วแบบติดพื้นที่ขอเนี่ยนะขอเรากินยากินยาหัวขึ้นฮะหัวขึ้นแล้วยังไงต่อวะแล้วมันไม่กินวะกินไม่ได้อ่ะจะกินยาครับมันไม่สอนกินยากูมันก็จะกินไม่ได้เลยใช่ไหมกด Y use นะอ๋อก็คือกดขึ้นแล้วกด Y มั้งครับโอ้โหแล้วมันต้องรออีก8วิด้วยนะฮะมีการรอด้วยเดี๋ยวนี้มันจะกดอ๋อโอเคดีๆมันขึ้นตัวแถบเท้าๆให้เราหน่อยนะตอนนี้สตูบุกขึ้นมานะครับโอเคนะฮะสปินออฟแล้วจัมป์แล้วจัมป์กดแหลกครับก็คือแบบว่าต้องแบบนี้ป่ะไอ้เหี้ยลวกลูบาเลยจำของมึงไปแล้วกูจะจำยังไงหรือว่ามันจะกระโดดของมันเองอ่ะเมื่อกี้พยายามจะสปินเนี่ยไอ้พยายามที่จะไอ้นี่นะฮะหรือมันจะกระโดดเองป่ะอ๋อมันกระโดดเองนะฮะเมื่อกี้ผมก็พยายามไปกดเบิร์นกิ้งนะฮะแม่งเลยเบ๋อเลยนะก็กดคาตรงๆดันไปตรงๆเลยนะขออีกครั้งนะไอ้แล้วอะไรวะบอกให้เราแบบกด Y ได้ด้วยเหรออ่าโอเคแล้วจะบอกมันยังไงมันใช่เหรอวะมันจะได้เหรอวะบอกให้กูเอาลองไซด์เดอะวอลด้วยนะอ๋อได้ว่ะเฮียมันคงวิ่งกระโดดไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะตรงนี้สตูอ่อนแองั้นเหรอมันก็จะแบบว่าการ์ดไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำดาเมจมันได้นะฮะจะมีพอยต์มิเตอร์อยู่นะครับเวลาที่แบบเต็มเนี่ยมันมีการสแต็กเกอร์ด้วยนะฮะกด LT เพื่อแพรรี่นะครับมาดูดิแล้วหนึ่งนะจ๊ะขอเก็บเพื่อความสบายใจอ่ะมันคืออะไรกุญแจกับตันนะฮะ
เราจะทำให้มันไอ้เหี้ยแพรรี่ไม่เวิร์คเสียดแบบนี้ก็เจ็บเดี๋ยววะใครเห็นครับแล้วแพรรี่กับแม่งแย่กันอีกแพรรี่กับบล็อกแม่งแย่กันอีกป่ะโอ้โหใจเย็นพวกแล้วกลัวกว่าจะขึ้นได้มาอันนี้อะไรวะเนี่ยสตามิน่านะฮะโอ้โหไม่ได้เกมง่ายนะฮะแล้วกูจะกินยาแบบช็อตคัทเนี่ยจะเป็นกินยังไงวะควิกไอเทมมันจะอยู่ข้างล่างนะฮะโอ้โหมันมีท่าด้วยว่ะเฮียเราก็ไม่รู้เดี๋ยวทางเราต้องเก็บอันนี้กันด้วยนะแล้วก่อนที่จะอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมแบบมันกดขึ้นแล้วมันอันนี้ไม่ได้นะแต่นี้แบบว่าเดี๋ยวเราก็คือเป็นอันนี้นะแล้วมันอ๋อต้องกดเบิ้ล2ทีโอเคขึ้น2ทีติดนะฮะเบิ้ล2ทีติดถึงใจนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเพิ่มสแตมินากับเพิ่มไอ้นี่นะฮะไม่เสียงมันอยู่ทางด้านขวาวะบอกให้เราตุ๋ยได้นะฮะศัตรูบางตัวเนี่ยเราตุ๋ยได้นะฮะเราต้องสนีก่อนนะฮะสนิทแล้วเอาวุฒิดีมาใช้บ้างได้มั้ยชุดเราตอนนี้แบบดูมันซมโซมไปหน่อยนะโอ้โหโอ้โหแม่งกดวายนี่คือจิ้มใช่ไหมเอ็กฟันวายนี่เป็นท่าฟอลโล่อย่างเดียวเลยนะฮะช่วยมันหน่อยอันนี้มันพูดจาดีที่สุดแล้วนะผมพยายามเทียร์สู้เหมือนคุณแต่ผมทำไม่ได้ชื่อของผมไม่ใช่วอตคือตายแล้วนะชื่อบอยวาดนะบอยวาดไม่ใช่น็อตวาดไม่น็อตวาดนะบอยวาดบอยวาดอะนี่นะฮะวัตถุดิบนะได้แอปเปิ้ลนิดหน่อยเก็บมากไม่ได้นะนี่เปิดมานี่ก็เดือดแล้วนะฮะแค่ทูทอเรียลแม็กจะมีเป็นมีแพรรี่มีบล็อกคนละปุ่มกันอีกด้วยนะฮะโอ้โหแบบคือมันจะแพรรี่หรือบล็อกนี้ต้องขาดเลยนะฮะเกมมันอาจจะจึ๊กๆนิดนึงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็น Early Access นะฮะแต่ก็ถือว่าลื่นนะก็คือผมว่าเกมก็สมบูรณ์แล้วแหละนะฮะแต่มันอาจจะแบบเหมือนกับปรับจังหวะแบบไอ้นี่นิดหน่อยเนี่ยพวกแบบเนี้ยจังหวะโหลดอะไรเงี้ยนะฮะให้มันเผาไปให้พวกแผ่นดินหลักมันรู้ว่าสักคราเป็นเกาะของพวกเรานี่คือตัวร้ายเหรอวะทำไมตัวร้ายสวยจังตัวร้ายหรือพวกเราเราจะตุ๋ยได้มั้ยเน้นเน้นเราพยายามชาร์จเฮียกดกิ่งไปถัดติดเลอะติดมึนนะฮะ
แล้วมีความเจ็บอะไรกันบ้างโอ้มีท่ามันมีท่าเหมือนกันนะฮะว่านะถ้าเราช้าตอนจังหวะเปิดได้ป่ะไม่ได้เฮียถ้าเราเปิดโล่นานๆมันก็กินสแตมินาด้วยนะฮะถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอันนี้เขาบอกว่าเปิดคือถือว่าระดับความยากก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าแบบว่าแบบสัมพันธ์กับ learning curve อยู่นะตัวเกมก็เปิดเนี้ยนะผมว่านี่ก็คือมีดอทมีสปินนะฮะสเตมิน่าหมดนะฮะเดี๋ยวขอชาร์จสเตมิน่าก่อนไอ้จะฟันต่อแม่งลืมไปสเตมิน่าหมดนะฮะโอเคไอ้ตัวนี้เอากดโอ้มันไปงงอีกตัวนะพอมีหลายตัวศัตรูหลายตัวแล้วมันงงฮะมาต่อพวกฟันนานมากไม่ได้นะฮะเรามีสแตมินาด้วยนะพยายามเลี้ยงไว้อันนี้เป็นบั๊กของเกมแน่เลยนะมันขึ้นกระไดไม่ได้นะเห็นนะอันนี้จริงๆเราล่อมาตรงกระไดเราก็จะไม่เสียดาเมจนะฮะแล้วทางไอ้ตัวนี้จะโหดนะฮะจะไม่ใช่ธรรมดาโอ้เฮียตบทีกูหลอดเขียวกูหายหมดติดไว ใช้บล็อกธรรมดาดีกว่านะฮะประสานบล็อกธรรมดาดีกว่าเพราะมันเปิดจังหวะเห็นอยู่แล้วนะฮะตอนแรกผมพยายามแพรลี่เว้ยแพรลี่ยากกว่านะโอเคนะจองเป็นคนอยู่ที่นี่ซิเรมมันสายไปแล้วสำหรับนิทานปรัมปราโหเพราะว่าเกมมีจังหวะกดดันดีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ยากไปนะมันสายเกินไปสำหรับพวกเราทุกคน
งั้นก็เป็นความจริงสินะกษัตริย์ตายแล้วLong live the king. ทรงพระเจริญ He was a great man and a good friend. เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อน We will all ข้าเสียใจกับเขาเราทุกคนเสียใจกับเขาดวงวิญญาณของพระบิดาท่านสู่สุคติแล้วกษัตริย์แมกนัสผู้คนของท่านต้องการท่านเข้มแข็งข้าขอแสดงความเสียใจและสภาของข้าที่และเกตเพสเรนกลับมาแล้วลอร์ดบาลัสใช่ข้าคดีข่าวลือมาเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ข่าวลือแม้แต่ตอนนี้มันยังไปบุกเกาะสคราแค่อยู่นอกหาดเราออกไปแปลงให้ผู้คนเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะพูดได้และเพสเรนคือบทลงโทษของคนผู้ซึ่งสูญสิ้นศรัทธาตอนนี้กันนะคุณกังขาเดชเนี่ยนะเธอไม่ใช่เดชชาสมัติเจ้าเธอเป็นแค่ปลายหอกเท่านั้นพอได้แล้วข้าจะไม่ยอมให้มันมากไปกว่านี้พระบิดานั้นประชวรมาหลายปีข้าจะเริ่มราชวงศ์ในแบบที่ท่านมิอาจทำได้พระองค์ท่านเศร้าเสียใจข้าขอเรียบร้อยไปแล้ววันพรุ่งนี้มาดิเจ้าเซลีนและอินควิซิชันของเธอจะล่องเรือไปยังซักคาข้าสัญญาจะชำระเกาะนั้นศรัทธาของกษัตริย์ของเรานั้นจะไม่เป็นที่กังขาเอวอนนั้นเป็นผู้ปกครองที่แข็งแกร่งของท่านซักคาจะฟื้นฟูไม่ซักคาจะถือกำเนิดขึ้นใหม่นี่คือความรับผิดชอบของข้าสู่อาณาจักรโดยหัตถ์ของพระเจ้าเราจะไปทุกมุมของเกาะนั้นและทำให้เป็นเหมือนกับทารกเกิดใหม่ Screaming into the light ร้องสู่แสงสว่างโอเคเลยนะฮะถือว่าอินโทรดีมากนะฮะคนยังชักกระเดวนี้เลยคือเรื่องกราฟิกเรื่องนี้ดีมากนะฮะเกมนี้ผมไม่แน่ใจระบบเซฟเป็นไงนะอยากจะตัดสั้นๆก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะไม่รู้เซฟได้ป่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีจุดเซฟหรืออะไรนี้เปล่าหรือว่าเราต้องสงสัยแม่งเป็นระบบจุดเซฟแน่เลยนะเราเล่นสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันต้องมีบอกจุดเซฟอะถ้าไม่มีก็คือนี่นะฮะและที่ของที่เราเก็บมาเล่นๆนี่คือแบบของที่เราเก็บมาคือหายหมดเลยใช่ไหมโอ้โหอุตส่าห์ปงมีแต่นี้นะสเปโร่ฮอนเนี่ยนะใช้ทำอะไรได้เอาไว้ฟาดหัวสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยโอ้มันมีฟ็อกเอาบอลนะฮะนี่โอเคกดเข้าไปในแมปก็จะเป็นฟอกเอาบองนี่อันนี้ก็จะเป็นอาหารได้ใช่ไหมหรือว่าเราต้องไปปรุงโอ้โหนี่มากินแมงดานะสงสัยแบบผู้ผลิตนี่เคยมาเที่ยวที่ไทยเว้ยแล้วเขารู้แมงดากินได้นะเราคือเน้นต่อยปูต่อยปลานี้ไว้ก่อนนะคือตกลงมันเซฟได้พอเนี่ยกูเริ่มวันๆมันต้องมีจุดเซฟแบบว่ามันแนวแบบแนวโซ่ตรงนี้นะฮะอันนี้เก็บเดี๋ยวขอเก็บอันนี้นขอใส่เป็นคอมโบดีกว่านะจะปลอดภัยกว่าอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรนะ ข้ารู้อยู่แล้ว ไม่ควรจะพาเจ้าขึ้นเรือมา You'll never make it to Sacrament from here เจ้าไม่มีทางไปถึงซักเคเมนจากตรงนี้ได้แน่นอนหาดนั้นเต็มไปด้วย The Risen คืนFather, we're back at sea.
sacrament นี่คือ new quest lock ฮะโอ้โหคือไม่ได้เกมแบบว่านี่นะฮะเกมมีมิติอยู่เหมือนกันนะฮะแน่นอนนะเราต้องติดตั้งดาบแล้วอันนี้ดาบใหญ่นะคอนโทรดอชควิกสเตปนะเอโรถ้าเฮฟวี่ก็คือแบบแป๊บนึงนะมันมีเฮฟวี่ด้วยนะนี่นะโอเคเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้ท่าเลยเล่นไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นทางไปต่อแน่นอนนะแต่ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นจุดเซฟขอเก็บทรัพยากรก่อนนะครับโอ้ถึงใจเหมือนเลยแต่อันนี้คือเน้นลบแน่เลยนะบล็อกได้มั้ยบล็อกไม่ได้นะบล็อกคือแม่งต้องเป็นอาวุธบล็อกอย่างเดียวเลยนะชัดๆเลยนะโอ้แต่แม่งออกอาวุธนานป่ะแสดงว่าก็จะมีไทป์ของอาวุธให้เราเล่นด้วยนะโอ้โหแล้วแดกสตามิน่านี่ไม่ใช่น้อยเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอนี่ไปที่ปลอดภัยกันแล้วค่อยนี่เพราะว่าดูท่าทางแล้วนี่อันนี้คือเราเอาไว้ตัดไม้เหรอวะใส่ได้แต่นี้อย่างเดียวเลยนะช่องเหมือนก็เอาไว้เก็บแร่นะเอาไว้ตัดไม้มันไม่ใช่เป็นอาวุธไปสู้นะผมก็กังวลว่าอีกทางนึงแล้วตกลงมันมี2ทางใช่มั้ยผมก็จะงงว่าเฮ้ยตรงไหนมันถูกทางกันแน่นะเรามาดูนี่ผมว่าไอ้ตรงไม้ไอ้ขวานที่เราได้มาเนี่ยแม่งน่าใจนี่คือผมไม่อยากจะตัดพาร์ทก่อนนะแบบให้แบบเป็นจังหวะนี้นะแต่ว่าอันนี้แบบว่าเราจะใช้ไม้เนี่ยมันจะใช้ยังไงขวานเนี่ยเป็นแค่ฉากประกอบนะครับถ้าเราลงทะเลไปเราตายป่ะไม่ตายนะมาได้ด้วยโอ้มีสมบัติด้วยสำหรับความแบบมาแบบงงๆนะฮะยังมีสมบัติด้วยมันจะมีเกาะหรือเปล่าไอเหรียญเหลือเลยนี่หายหมดเลยนี่วะเป็นบอมนะผมไม่น่าจะมาใช้งานยังไงนะแล้วคืออันนี้คือเราเลือกเอาหรือไงวะกดโฮแล้วก็อ๋อทางขวาก็คือเป็นอีกปมหนึ่งอ่ะโอเคน่าจะเหมือนกับเป็นการปานะคือต้องหาจังหวะใช้ด้วยนะเดี๋ยวขอดูโอ้โหแผนที่คือมีทางนี้แน่นอนนะไอทางที่เมื่อกี้เราไปคุยตัวละคร NPC นั่นก็อันนี้นะกัปตันนะเฮ้ยเหี้ยเชี่ยอยู่ดีๆตายเฉยเลยสัตว์ว่ายน้ำอยู่ดีๆกูโคตรงงเลยอันนี้เสียอะไรบ้างวะเนี่ย
ว่ายน้ำอยู่ดีมีตายซะงั้นนะอันนี้มันอะไร fishing rod อ่ะเอาตบปลาได้นะโอเคนะฮะแม่งงงเลยนะฮะคือผมก็อยากจะทดสอบดูนะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้เราสูญเสียอะไรไปบ้างเราก็ไม่รู้นะมันจะตายแล้วมันจะโดนทำโทษอะไรบ้างนะมีเขาเดทด้วยป่ะไม่ได้มีเขาเดทนะฮะแค่เป็นแค่สแตทนะไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมไม่รู้เองมีสูตรทำอาหารนะครับโอเคนะก็คือผมเป็นการทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราไม่รู้อ่ะนั้นเราไม่เดินออกไปเราก็ไม่รู้นะมันตายนะนี่คือทางม่านนี้จะเป็นทางไปเลยปะไม่ใช่นะไม่ได้ทางไปก็คือทางเนี่ยถูกแล้วนะที่เรามังนี้ก่อนเพราะว่าจะเป็นทางตันนะฮะเป็นทางมาฟาร์มของเกมมันจะแนวมืดอยู่ทั้งเกมเลยวะจะมีแตกอะเฮ้ยโอ้แตกได้วะไม่คิดว่ามันจะแตกได้จริงๆนะมันแตกว่ะแตกแต่มีอะไรในนี้ป่ะมันน่าจะเป็นที่รอดไปได้ป่ะไม่ได้นะหนังสือให้อ่านข้าเอาหมวกบังผู้ดูแลโรงแรมเพราะว่าข้าไม่ต้องการการบริการเข้ามาที่สาขาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อความสะดวกสบายเราเย็นๆหรือว่าเตียงอุ่นๆเข้ามาที่นี่เพื่อสัมผัสความเป็นป่าแล้วก็หวังว่ามันจะไม่กัดกับซากโบราณที่เหนือพื้นน้ำเสียงนกแสงแดดสาดส่องทะเลอาเชนโอเคนะไม่มีอะไรนะเหมือนเป็นบันทึกทั่วไปนะโอ้มาแล้วนะอันนี้เป็นสูตรนะแกงกะหรี่เห็ดคือถ้าแม่งแอปพลายไปใช้กับน้ำมันนะเราก็เก็บไว้ใช้กับอันที่มันดาบที่มันดีๆกว่าดีกว่าโอ้แล้วแต่ดาบนี่แต่ละกระบวนท่าก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเรื่องนะต้องเข้ามาดูในร่างกายเราก่อนอันเดิมนี่กากหมดทุกอย่างนะอันนี้มันใส่อะไรได้บ้างวะเนี่ยเหมือนจะใส่มีสล็อตใส่ด้วยมีเจมใส่เจมได้ด้วยนะข้อดีคือถ้าเป็นอาวุธใหญ่นี้นะถ้าจับจังหวะถูกคือระยะตีมันยาวนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยระยะตีมันจะยาวนะแล้วก็แรงนะครับนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องเลยนะทีเดียวลืมไปแม่งผมไปเอาปุ่ม RT เก็บของมาจากไหนวะเล่นติดมาจากเกมไหนไม่รู้นะมันเล่นหลายเกมจัดนะงงอันนี้ก็บอกเป็นไฟล์ PR เนี่ยแหละนี่นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะปรุงอาหารได้อันนี้น่าจะเป็นจุดเซฟมั้ยหรือว่าแค่ปรุงอาหารอย่างเดียววะไม่ได้จุดเซฟโอ้นี่เป็นทางไปต่ออันนั้นอีกนะมาอย่างไรไอ้ปูนี่ต้องตายก่อนนะเพราะว่าแกขัดขืนท่านผู้นำโอ้ตรงนั้นน่ะมีนี่ด้วยมีหีบด้วยนะแต่ผ
ผมว่าต้องฟันเปิดประตูเอานะแสดงว่ามันมีพื้นที่ซ่อนเยอะเหมือนกันนะเกมนี้พวก Require Pickaxe นะก็คือมันมีแร่นะตรงนี้เป็นแร่อีกนะเราต้องมี Pickaxe รีซอนนะเออลืมไปว่าแล้วศพคนนี้มันกดวายได้แม่งเราไปกดแต่ RT แม่งดามนี่ใหญ่จัดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะโฟกัสรูนนะมีพลังแบบยูนิคแตกต่างกันในทุกๆอาวุธนะฮะโอ้ได้ฟิชชิ่งล็อตนะฮะนี้จะขุดจะต้องมีโชเวลนะมีที่ขุดเออเบดออยแสดงว่าเพิ่มดาเมจชั่วคราวนะเท่านั้นอันนี้เอาไว้ครับเกาะได้นะฮะเทคไปให้หมดเลยมีแบบครับมีพลังอะไรหรือไม่รู้มันกินเลือดเราด้วยป่ะนะหรือมันเพิ่มเลือดให้เราวะประเด็นคือเราจะเข้าไปไงนี่เขาบอกเป็นวิสเปอร์นะเป็นเหมือนกับเป็นดวงวิญญาณแบบของฝรั่งอะนะคืออะไรวะนี้จดหมายเหมือนกับว่ามีคนเขียนว่าเนี่ยมันมาทัวร์สาขานะครับได้รับมอบหมายงานให้มาทำตรงนี้นะฮะแล้วก็มันก็รู้สึกตื่นเต้นนะคงจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เนี่ยนะฮะอย่างเต็มที่ตอนนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือแม่งจะไปต่อแล้วเหรอวะเนี่ยกูยังไม่ทันในนี่เลยวันนี้งงตายเลยเฮ้ยมีทางไปต่อต่อกันได้อีกด้วยนะวันนี้ก็ไปต่อได้อีกมาตายอะไม่ตายนะแต่เจ็บชิบหายเรามาปรุงยาอะไรเงี้ยมันอาจจะเซฟเมื่อไหร่ก็ได้นะผมก็แล้วแบบไม่มีพักอะไรตรงนี้เลยวะอ
หมดเลยนะหลังต้องใช้เยอะอันนี้คือทิ้งเลยหรือว่าเอาไปขายวะน่าจะขายได้อาจจะมีคนขายของในอนาคตนะตรงนี้เป็นทางไปต่อแน่นอนนะแต่ผมว่าอันนี้จะเป็นเควสย่อยอะไรสักอย่างนะแล้วก็โอ้โหจริงๆถ้ามันมีธนูแบบลอยๆก่อนก็ดีนะฮะมันกระโดดข้ามไปโดนมันทุบก่อนเลยนะครับอย่างงั้นอาจจะต้องแบบไปอีกด้านหนึ่งไปตุ่ยหลังมันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะคิดว่าน่าจะเซฟได้นะหวังว่ากันนะ